สวัสดีครับพี่เปียกนะครับสวัสดีแฟนเพจของพี่เปียกน้ำเมาสำราญทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่25 มีนาปี 67นะครับเราพบกันทุกๆวันอังคารนะครับเวลา19 นาฬิกานะครับวันนี้เป็นตอนที่21แล้วผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านอีเดียตเวฟแบบไม่ต้องนับเวฟนะครับเอามานำเสนอแล้วก็พูดถึงวิธีการใช้เทคนิคของการอ่านอีเลียดเวฟแบบไม่ต้องนับเวฟนะครับกับในทุกๆโครงสร้างของหุ้นหรือว่าทรัพย์สินที่อยู่ในตลาดนี่แหละครับเราฝึกนับเวฟกันฝึกอ่านกันนะครับเพื่อวางแผนนะครับเดี๋ยวนะผมเอาพอยให้หน่อยโอเคน่าว่าเลยโอเควันนี้ใช้หุ้นนางฟ้าของไทย10 ตัวนะผมเอาพอร์ตของทางกบขนะเอามาเป็นแม่แบบนะครับกบขนี่ใช้หุ้นนางฟ้าของไทย10 ตัวนะครับเราในนั้นมีหุ้นชุด A ของเราเนี่ยมีทั้งหมด7 ตัวนะครับเขาเปลี่ยนเอาตัวกัฟกับตัว BDMS แล้วก็ CBN เข้ามาแทน หุ้นที่เราวางโครงสร้างเป็นหุ้นชุด A ไว้ในฝั่งของนางฟ้าของทางตลาดอเมริกาเนี่ยเขาเล่นเจ็ดเขาเล่น6 ตัวใน7 ตัวนะครับพี่เขาไม่เอาเทสลามาตัวเดียวนอกนั้นมาหมดแล้วก็มาเพิ่มเอาทางของพวกตลาดไต้หวันนะซัมซุงวันนี้เข้ามาแทนนะครับนี่เราก็จะลองหยิบเอาไอ้โครงสร้างว่าถ้าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีตัวปรับเรียกนะปรับตัวลงกับฝั่งตัวที่เป็นปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีการบาลานซ์กันยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดนี้โครงสร้างของราคาหรือโครงสร้างของตลาดเนี่ยมันยังอยู่ที่ฝั่งของทางอเมริกาอยู่ไหมมันจะกลับมาที่ฝั่งไทยได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะดูผ่านทางเวฟนี่แหละครับผมจะนําเสนอนะครับผมยังใช้ทฤษฎีดาวที่มี1 ฐาน 2 หยากพักตัวนะต่อคลื่นในการที่จะอธิบายเรื่องเวฟแล้วผมยังใช้โครงสร้างของวายคอฟนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของการทำสะสมแล้วก็การระบายของนะครับผมใช้ RSI ของคุณวิลเดอร์นะครับเอามาทำเป็นโครงสร้างของทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับเพื่อหาจุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรนะในการเข้าเว็บในการท่องเว็บแต่ละเว็บในชุดนี้มันสามารถจะสร้างเป็นโครงสร้างใหญ่ๆที่เป็นเว็บที่ออกมาเป็น3 ระยะผมสร้างโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200เป็นโครงสร้างนอนขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ได้เป็นโครงสร้างที่เป็นดักแด้ตรงนี้จะเป็นคําใหญ่นะครับแล้วโครงสร้างสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีการพักตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีโครงสร้างสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการลินของขายส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นส่วนการระบายของทางคุณฟาคอฟเราจะสังเกตได้นะครับแล้วก็จะมีการพักตัวเส้นค่าเฉลี่ย200มันจะเป็นตัวบอกว่ามันยังไปต่อหรือว่ามันพอแค่นี้นะครับหัวใจสำคัญของการนับขึ้นฝากไว้นะครับต้องมีการสร้างสะพานข้ามเวฟก่อนสะพานเชื่อมเวฟก่อนในทุกๆรอบแล้วก็จะมีจุดเริ่มต้นเข้าจุดเริ่มต้นได้ผ่านจุดคอนเฟิร์มจุดคอนเฟิร์มถ้าพลาดราคาไม่ไปต่อจุดคอนเฟิร์มกับจุดเริ่มต้นตรงนี้มีส่วนต่างมีกำไรนะครับหลังจากจุดคอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยชุดนี้เป็นชุดของการทำกำไรได้ตลอดหยักของ RSI มีผลต่อการทำ trailing stop จนกระทั่งถึงจุดจบของเวฟแล้วก็ขับกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นวงจรทำวงจรอย่างนี้นะฮะอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นทฤษฎีที่วางไว้นะครับมาดูนางฟ้าไทยก่อนนะครับปันผลจ่ายไปแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ฐานเดิมยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200นะครับจุดนี้ถ้ายังโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วยังเป็นโครงสร้างที่จะเป็นดักแด้แล้ววิ่งต่อนะครับ34 บาทต้องรับอยู่ถ้าแถวนี้นะครับจะสู้เขานะ34 บาทหลุดจากเนี้ยมันจะเป็นโครงสร้างที่จะต้องกลับเป็นหนอนแล้วอันนี้จะไม่ค่อยสวยแล้วนะเนื่องจากตัวนี้มันป่ายจ่ายปันผลไปแล้วเราต้องเล่นเทรดดิ้งอย่างเดียวแล้วนะครับท็อปมีโครงสร้างจ่ายปันผลแล้วแต่ยังมีแรงกลับนะครับตัวนี้มีแนวต้านอยู่ตรงที่58.5หรือ58 บาทใครที่ซื้อมาเราได้รับปันผลแล้วเราอยากจะขายไอ้ตัวต้นทุนที่อยู่ข้างล่างออกดีกำไร2 เด้ง 2 ต่อนะครับโครงสร้างนี้อ่านโครงสร้างของเวฟแล้วเหมือนโครงสร้างอาจจะต้องมีการพักตัวก่อนทําให้มันจบเวฟในรอบนะครับผมก็ยังเฝ้ารอว่าถ
ถ้าชน58แล้วไม่ผ่านนะครับก็รออยู่แถวๆตรง52เพื่อจะเล่นในเวฟรอบใหม่นะครับถัดขึ้นไปนะครับ SCB รอจ่ายปันผล7.84นะครับขณะนี้มันได้จ่ายนะครับซื้อกันแถวในกรอบที่เด้งขึ้นมาแล้วรออยู่ตรงนี้ที่110เนี่ยผลตอบแทนก็7%แล้วนะครับนะเข้าใจว่าคงจะไม่หลุดลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าปันผลมันค้ำอยู่ปันผลดีนะครับหลังจากจ่ายปันผลแล้วเนี่ยเรามาเล่นกันในกรอบข้างล่างเนี่ยผมก็รออยู่แถวประมาณแถว104-106เนี่ยนะครับในการเล่นสำหรับทำเทรดดิ้งต่อไปในรอบของตัว SCB นะครับของเว็บ SCB นะครับก็ขอใช้ BDMS มาปันผลน้อยนะฮะ35 ตังค์ผลตอบแทน1.2%เท่านั้นเองคาดว่างานนี้เราต้องทำเทรดดิ้งอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเราต้องเล่นเกมขาขึ้นอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้โครงสร้างยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200แล้วก็ไม่ตกลงมาเพราะฉะนั้นแนวรับสำคัญของ BDMS ก็อยู่ที่แถว28 บาทนะครับตามโครงสร้างถ้ายังไม่จบเวฟนะครับยังจะไปต่อได้ในโครงสร้าง28 บาทจะเป็นแนวรับที่ดีนะครับหลุดจากเนี้ยก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับก็ให้พักการเล่นได้พอทสพก็จ่ายแล้วนะแต่ปันผลแล้วโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างที่เป็นหนอนอยู่นะครับยังไม่ยืนเส้น200นะครับเป็นโครงสร้างที่อ่อนเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สะสมอยู่ในกรอบนี้ผมให้แนวรับไว้ในการเล่นเพื่อจะเล่นต่อด้านบนได้ก็คือที่146 บาทนะครับหลุดจากนี้จะไม่สวยนะฮะสตับได้นะครับเพราะว่าจ่ายปันผลไปแล้วเคแบงค์ยังไม่จ่ายปันผลนะฮะปันผล6 บาทยังอยู่ในกรอบตั้งแถวประมาณ122ถ้าซื้อตั้งแถวตรง122เนี่ยผลตอบแทนประมาณเกือบ5%อันนี้น่าสนใจนะครับยังไม่จ่ายปันผล CPN จ่ายปันผลไปแล้วนะครับโครงสร้างเป็นสมมติที่เป็นไซด์เวย์ในกรอบเพราะนั้นเล่นได้เล่นเด้งในกรอบนะครับแนวรับก็อยู่แถวประมาณ64นะครับอันนี้ก็เป็น10นางฟ้าของไทยนะครับโครงสร้างอันนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างไซด์เวย์นะครับเนี่ยมันก็จะไม่ได้เชิงว่าเป็นหนอนซะทีเดียวไม่ได้เป็นดักแด้ซะทีเดียวนะครับโครงสร้างเล่นพอเล่นได้นะครับโครงสร้างนี้จ่ายปันผลแล้วก็ยังไม่หลุดลงมานะครับแอดวานก็ถือว่าหลุดแล้วนะครับเคยเป็นออลไทม์ไฮแบบผีเสื้อเลยฮะจบที่ผีเสื้อเลยแล้วก็ระบายของแบบคุณวาคอฟอธิบายเลยนะครับตอนนี้คือหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็อาจจะกลับมาเป็นหนอนได้เพราะนั้นเล่นกันเป็นระยะนะครับสู้กันเป็นระยะถ้าสู้203ไม่ได้นะครับก็ต้องออกก่อนแล้วก็ลงมาเล่นข้างล่างเพื่อจะเล่นจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ BBL ก็เป็นหุ้นที่มาจากผีเสื้อนะครับดักแด้คำงามงามผีเสื้องามๆเลยเนี่ยตัวงามระบายของเสร็จเรียบร้อยนะครับขณะนี้เข้ามาอยู่เป็นสภาพที่เป็นหนอนนะครับอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200นะครับพยายามจะปรับโครงสร้างขึ้นซื้อแถวเนี้ย141เนี่ยผลตอบแทน5 บาทเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 5% เหมือนกันนะครับก็พอไหวนะครับพอสู้ไหวนะกราฟก็จ่ายปันผลไปแล้วนะครับโครงสร้างเป็นโครงสร้างของคุณวาคอฟคือโครงสร้างสะสมเป็นโครงสร้างที่เป็นดับเบิลเป็นทริปเปิลได้แล้วทริปเปิลบอททอมได้แล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างตัวนี้คือหลุด41.50ไม่ได้นะครับก็หวังใจว่าโครงสร้างนี้ยังเป็นโครงสร้างที่ยังเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์ได้ก็จะมีผลตอบแทนอยู่ประมาณแถวประมาณ5 บาท4 บาท5 บาทเนี่ยนะครับเล่นกันไปในเทรดในแบบไซด์เวย์นะครับ10อันดับนางฟ้าไทยก็อธิบายด้วยโครงสร้างของเวฟนะครับแล้วก็ระยะของเวฟไปเห็นนะครับตอนนี้มาลงมาดูของต่างประเทศเขาบ้างอ่านแบบเดียวกันเลยนะครับใช้เส้นค่าเฉลี่ยใช้ RSI ที่เป็นทะเลภูเขาโอกาสและความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอ่านเป็นทรงที่เป็นทรงของจุดเริ่มต้นจุดทำกำไรจุดพักตัวเหมือนกันนะครับนะโครงสร้างของ Amazon เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เหมือนเป็นโครงสร้างที่เป็นผีเสื้อเป็นโครงสร้างที่โบยบินแถวๆนี้โครงสร้างนี้ให้ระวังโครงสร้างที่เป็นการระบายของนะครับมันจะทำตัวเป็นกรอบนะครับเล่นได้เป็นกรอบนะครับตัวนี้นะฮะสู้เขาเป็นกรอบได้นะครับเพราะนั้นแนวรับที่จะเล่นกับเขาก็ถ้าแถว160นะครับ160เอ้ย1โทษครับ166นะฮะจุด30นะครับหลุดจากนี้ต้องยอมแพ้ก่อนนะฮะเพราะโครงสร้างมันจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างของการระบายของนะครับ
Microsoft ก็เป็นโครงสร้างแบบผีเสื้อเหมือนกันนะครับคือเติบเติบเติบแบบวิแบบออทามไฮนะครับชุดนี้เข้าโครงสร้างเป็นโครงสร้างไซด์เวย์แล้วนะครับในกรอบแถว204นะครับตัวเนี้ยเป็นโครงสร้างของการระบายของถ้าเขายังระบายของไม่เสร็จเรายังเล่นได้สักระยะหนึ่งนะครับหลุดจากตรงนี้ก็ให้พักตัวนะครับมันจะพักตัวลงมาแตะที่เส้นแถวเส้น200ก็เดี๋ยวมาหาจุดรับกันอีกทีหนึ่งนะครับ Microsoft ก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับ Meta ก็ร้อนแรงนะครับอันนี้ทำตัวเป็นกรอบชัดนะครับขึ้นไปโดดขึ้นไปแล้วก็ทำตัวเป็นกรอบเพราะนั้นแล้วก็เล่นในกรอบได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นการช่วงระบายของของเขาแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะเล่นเล่นกับเขาได้นะครับหลุดจากตรงนี้ไม่ดีนะครับต้องพักตัวแล้วก็มาเล่นโซนกันใหม่NVIDIA นะ NVIDIA ก็วิ่งแบบออทามไฮนะครับทรงนี้มีโครงสร้างที่เล่าให้ฟังหลังจากที่มันมีการทำจุดเริ่มต้นจุดพักนะมีการยกโลเนี่ยตรงนี้เราก็จะสร้างไอ้ตัวโครงสร้างของไฟเบอร์โพรเจคชันนะขึ้นไปต่อกันได้เป็นระยะระยะนะขึ้นไปเพราะฉะนั้นแนวทางของชุดนี้เนี่ยแบ่งการรับแนวรับออกเป็น2ระยะนะครับอาจจะเป็นชุดของการระบายของที่อยู่ด้านบนนะแนวรับต่ําสุดจะอยู่ที่660นะครับแนวรับที่สู้อยู่ตรงกลางอยู่แถว760นะครับหลุดจาก760มาต้องสต็อปหลุดจาก660นี่ขอเบรกเลยนะครับเพราะถือว่าจะเป็นโครงสร้างที่อาจจะปรับลงนะครับ Google ปรับลงแล้วหลังจากที่ออทำไฮกันเป็นอยู่ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวลงแล้วนะทุกตัวที่เป็นผีเสื้อให้ระวังนะกันนะครับประจบงานผีเสื้อแล้วเนี่ยแนวรับสำคัญจะอยู่ที่ในระดับเส้น200นะครับตอนนี้ผมวางโครงสร้างไว้ตรงเส้น200ก่อนนะถ้าหลุดเส้น200เนี่ยคือ126เนี่ยก็สต็อปลอสก่อนได้ครับเพราะเรามีโอกาสที่จะมาเล่นด้านล่างนะครับของตัว Google จะเห็นว่ามีหลายตัวแล้วฮะเริ่มอ่อนแรงลงมาแล้วนะครับ Apple ก็อ่อนแรงแล้วนะครับ Apple นี่หลุดเส้น200มาแล้วเพราะนั้นแนวสู้ของเราเนี่ยจะลงกันเป็นการสู้ด้านล่างแล้วนะครับอันนี้ก็เจ็ดนางฟ้าขาดเทสลาไปตัวไม่ได้มาเล่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเซตเรายังไม่ไปไหนนะครับโครงสร้างของคุณวาคอฟยังอยู่นะครับเป็นโครงสร้างที่ยังไซด์เวย์สะสมสะสมเพื่ออะไรเราจะรู้ตอนที่เฉลยครับถ้าลงมาด้านล่างก็คือสะสมเพื่อลงต่อนะครับขึ้นไปด้านบนก็คือเราจะมีการจะเริ่มเปลี่ยนตัวสะสมของต่างชาตินี่จะเห็นฟันโฟเข้าแล้วก็จะวิ่งต่อด้านบนขึ้นไปได้นะครับขณะนี้1,404ยังไม่สามารถข้ามได้นะครับวันนี้ก็หลุดลงมาแล้ววันที่5นี้ก็หลุดมาแต่ว่าก็พยายามยืนนะฮะทำโครงสร้างของตัววาคอฟก็คือมีแกล้งทำหลุดนะครับถ้ากลับขึ้นไปยืนได้ต่อนะรอบนี้อาจจะมีเฮก็ได้นะครับว่าหวังใจว่านะครับข้าม1,388เข้าไปได้ก็อาจจะสวยนะครับโครงสร้างอาจจะสวยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมองว่าเป็นโครงสร้างไซด์เวย์นะครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งของทางทีเฟกนะครับก็ยังนั่งยังขอใช้วิธีว่านั่งดูดีกว่านะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะแถวๆนี้ยังช็อตไม่ได้นะยังลองก็ยังลองไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยตัดสินใจทีใครที่สนใจตัวหุ้นตัวอื่นก็เข้าไปคุยกันใน Open Chat นะครับพี่ปอกไม่มาสำราญนะครับจบแค่นี้ครับพี่โอเคโอเคก็ได้คือเราลองวิเคราะห์หลากหลายก็ดีนะแบบนี้นะครับครับพี่ให้มันดูหลากหลายได้ก็ครั้งหน้าก็เป็นวันอังคารที่12มีนานะครับพบกันอีกทีนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ปอกขอบคุณแฟนเพจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ